นโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นในช่วงข้างหน้าจะแปลกและผิดแตกต่างจากสมัยก่อนคือขึ้นทั้งดอกเบี้ยระยะสั้นและขึ้นทั้งดอกเบี้ยระยะยาวพร้อมๆกันธนาคารกลางสหรัฐได้รับการมอบหมายโดยรัฐสภาโดยกฎหมายให้ทำสองอย่างคือรักษาเสถียรภาพของราคากับทำให้มีการจ้างงานเต็มกำลังมาถึงวันนี้เนี่ยพันธกิจของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมันได้ครบถ้วนแล้วหมายความว่าอัตราการว่างงานตามการคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐจะลดลงจาก 3.9 เหลือ 3% ภายในปลายปีนี้ส่วนเงินเฟ้อเองเนี่ยมันสูงเกินคาดไปเยอะเพราะฉะนั้นท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐเลยต้องเปลี่ยนไปว่าต้องเรียกคุมเงินเฟ้อให้อยู่แล้วล่ะตัวเลขเงินเฟ้อก็ดีตัวเลขการจ้างงานของอเมริกาก็ดีในประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมของปีนี้จะเป็นตัวบอกว่านโยบายเขาคุมเงินเฟ้ออยู่และต้องมีนโยบายที่เข้มข้นกว่านั้นหรือเปล่าหากต้องมีนโยบายที่เข้มข้นกว่านั้นจะส่งผลกระทบได้อย่างมากเพราะว่าอย่างที่เราเห็นต้นปีนี้แค่ตลาดกลัวว่านโยบายธนาคารกลางสหรัฐจะต้องเข้มข้นขึ้นหุ้นก็ตกแล้วอันนี้คือส่วนของผลกระทบกับราคาสินทรัพย์ผลกระทบกับความตึงหรือไม่ตึงของสถานะทางการเงินของโลกซึ่งกระทบประเทศไทยด้วยสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าดูการคาดการณ์ของทุกๆคนเนี่ยก็คาดการณ์ว่าครึ่งหลังประเด็นสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคือการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยคาดการณ์กันสัก6ล้านถึง10ล้านคนตรงนี้ถ้าไม่มาเพราะปัจจัยอะไรก็ตามรวมทั้งถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกมันฝืดเคืองกว่าเดิมก็จะกระทบกับการคาดการณ์ของเศรษฐกิจไทยได้เงินเฟ้อมันไปที่ 4% กว่าๆมันไม่ได้ใช่ที่2ที่จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่แน่นอนว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าขึ้นกระชากแรงไปเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงเกินไปกว่าคาดถ้าดูจากสถิติจะเห็นว่าดอกเบี้ยระยะยาวของอเมริกาเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางสถิติสูงมากกับดอกเบี้ยระยะยาวของไทยเข้าใจประมาณสัก 70-80% แปลว่าถ้าเมื่อไหร่ดอกเบี้ยระยะยาวของอเมริกาปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยระยะยาวของไทยก็มักจะปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยเงินเฟ้อไทยยังไม่สูงแต่มีโอกาสสูงปัญหาของโอกาสสูงเนี่ยเราอยากให้เงินเฟ้อสูงแบบดีมานด์พูลก็คือเศรษฐกิจดีมากความต้องการของคนเยอะอย่างที่อเมริกาเนี่ยคือมีส่วนของดีมานด์พูลอยู่ไม่น้อยแต่ของเราที่น่าเป็นห่วงในการว่าจะเป็นคอสต์พุชก็คือต้นทุนมันมาแพงเช่นถ้าสมมติว่าธนาคารกลางสหรัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆทำให้ส่วนต่างของดอกเบี้ยของเรากับเขามันสูงก็มีเงินไหลออกทำให้บาทอ่อนอันนั้นสินค้าส่งออกอย่างเช่นข้าวก็จะแพงขึ้นเมื่อเป็นคิดเป็นเงินบาทเพราะว่าเวลาขายของที่เมืองนอกได้ดีราคาสูงราคาในประเทศเราก็สูงไปด้วยหรือน้ำมันซึ่งเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าถ้าอเมริกาเงินเฟ้อมากๆต้องขึ้นดอกเบี้ยมากๆในสุดแล้วจะทำให้ประเทศไทยมีเงินเฟ้อด้วยจากคอสต์พุชเป็นหลักดอกเบี้ยระยะยาวอาจจะขยับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นกำหนดโดยแบงก์ชาติน่าจะไม่ขึ้นแบงก์ชาติน่าจะพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้ดอกเบี้ยขึ้นเรายังมีปัญหาค้างคาจะเกิดแผลเป็นจากโควิดคือมีหลายคนหลายส่วนมากที่เป็นหนี้เยอะและหนี้พวกนี้ภาระมันจะสูงถ้าดอกเบี้ยขึ้นถ้าเขาหางานใหม่ไม่ได้อันนี้ก็จะต้องแก้เรื่องของประเทศไทยอย่างที่เราทราบกันเลยนะเราพูดกันบ่อยว่าจริงๆแล้วมีปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยมาก่อนหน้าที่จะเริ่มมีการระบาดของโควิด-19 แล้วประชากรสูงอายุแรงงานจะขาดแคลนพลังงานก็จะขาดแคลนเพราะว่าแก๊สในอ่าวไทยก็จะร่อยหรอหมดไปเรื่อยๆอุตสาหกรรมบางอย่างเช่นรถไฟฟ้ากับรถยนต์ก็กำลังถูก disrupt โดย EVภาคการเกษตรกำลังได้รับผลกระทบผลิตภาพต่ำแล้วก็อย่างเช่นการส่งออกข้าวก็ลดลงไปเรื่อยๆสิ่งพวกนี้เดิมทีรอการแก้ไขแต่ไม่ได้มีการแก้ไขแล้วเราไปพึ่งพาตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวหลักก็คือการท่องเที่ยวอันนี้พอการท่องเที่ยวโดนโควิดเนี้ยมันก็เลยไม่เหลือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคำถามก็คือว่าเราเลยต้องมาหาทางปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วตอบโจทย์อย่างน้อย5ข้อที่ผมว่าอย่างทันท่วงทีแล้วให้มีเป็นรูปธรรมการเลือกตั้งจะเป็นข้อบวกในความเห็นผมอย่างมากเพราะว่าเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนและเป็นการกระตุ้นให้พรรคการเมืองเขาต้องนำเสนอแผนการที่จะตอบคำถามที่เราพูดเมื่อกี้เพราะประชาชนทุกคนก็คาดหวังกับอนาคตของตัวเองว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยสร้างอนาคตให้ประชาชนได้ยังไง
ต้องยอมรับว่าเราเองเราไม่ได้รู้และไม่ได้การวิเคราะห์คริปโตอย่างเป็นทางการเลยเพราะว่าเรายังจับต้นชนปลายไม่ได้มันยากมันเป็นอะไรที่ใหม่มากแต่ว่าในหลักการที่ผมบอกเนี่ยคริปโตจะต้องมีประโยชน์แล้วก็ต้องแปลประโยชน์นั้นเป็นตัวเงินให้ได้ตอนปี 2017-16 เนี่ยคริปโตราคาขึ้นเป็น 1,000% เลยแต่พอ2018เนี่ยราคาก็ลงไป 70-80% เลยความผันผวนสูงมากแต่ขึ้นเป็น 1,000% กับลง 70-80% นี่มันเท่ากันนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนไปกลับมาความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าเวลาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะมีผลกับคริปโตได้จริงๆประวัติศาสตร์เป็นตัวบอกถ้าธนาคารกลางสหรัฐเขาพลาดรอบนี้แล้วเขาปราบเงินเฟ้อไม่อยู่เขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกเยอะเนี่ยมันจะเป็นแรงกดดันคริปโตคันซีได้มากรอบที่แล้วเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่4ครั้งเขาก็ปราบเงินเฟ้ออย่างรากคาบฉะนั้นมันเป็นช่วงระยะสั้นมากแต่ครั้งนี้อาจจะยืดเยื้อกว่าแล้วก็จะทำให้คริปโตเนี่ยมีโอกาสมีดาวน์ไซด์ริสก์โอกาสราคาลงได้เพิ่มขึ้นครับ